เออกันมาเอ็ดมันตำเพิ่มครบกระปะก่อนดีดีมากกระปะนะครับกระปะอันนี้เพิ่งโดนมาสดสดร้อนเดี๋ยวไปตามลุ้นกันที่บ้านหมอนะล้างน้ำนะนี่ล้างน้ำล้างน้ำนี่คือแผลที่โดนกัดโอเคก็สวัสดีนะครับ FC หลายคนหลายท่านสงสัยมานะสงสัยว่าแผลของบังของบังยาที่โดนงูกระปะกัดนะครับวันก่อนเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปรักษามานะก็หายเรียบร้อยมาหลายวันแล้วนะครับหายเรียบร้อยมาหลายวันแล้วนี่บังยาพามาดูนี่ที่ไปรักษาหมอบ้านวันนั้นนะครับบริเวณตรงนี้ที่โดนกัดนะหลายหลายคนหลายหลายท่านก็จำกันได้นะครับนี่บริเวณตรงนี้ที่โดนกัดก็ตอนนี้เรียบนะครับเรียบไม่มีแผลไม่มีเน่าไม่เปื่อยนะครับไม่ต้องตัดแน่นอนนะก็เอาไม้ดูกันว่ามันเป็นผลการรักษาแบบวิธีของหมอบ้านนะครับภูมิปัญญาที่เขาถ่ายทอดสืบต่อกันมานะครับก็ยังใช้อยู่ได้ผลจนถึงปัจจุบันนะพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับคนไหนที่สงสัยคนไหนที่อยากปรึกษาหมอบ้านนะครับก็เบอร์โทรบางยาขึ้นอยู่ด้านบนนะครับขึ้นอยู่ด้านบนโอเคขอบคุณมาก FC ที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะพี่สวัสดีครับ